ความจริงตอนนี้ไม่ได้เกิดความขัดแย้งอะไรในราชวงศ์จักรีไม่มีการแย่งชิงตำแหน่งใดๆนะครับส่วนที่นะยังไม่มีการตั้งประยุรญาตนะซึ่งปกติจะเป็นผู้ชายเสมอยกเว้นไม่มีผู้ชายถึงจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตยนะครับหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับถ้าไม่มีผู้ชายขึ้นมาเป็นครองราชขึ้นมาครองราชก็จะให้ผู้หญิงเหมือนพระนางอลิซาเบธที่สองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เกิดกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะครับว่าราชวงศ์จักรีมีความขัดแย้งเรื่องการจะดำรงตำแหน่งนะพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนะสื่อพวกนี้ก็เป็นสื่อพวกเสื้อแดงไปดูก่อนนะฮะและผมจะมาเล่าเชิงนะปฏิบัติการจริงให้หุ้นส่วนทราบกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467เป็นกฎมนเทียนบานของไทยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นในปีพุทธศักราช2467เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสืบราชสันตติวงศ์กฎมณฑลบานฉบับนี้ระบุถึงผู้ที่มีสิทธิในพระราชบัลลังก์โดยพระมหากษัตริย์นั้นมีสิทธิขาดในการเลือกองค์รัชทายาทหากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งรัชทายาทไว้ให้รัฐสภากราบทูลเชิญเจ้านายที่อยู่ในลำดับที่1แห่งการสืบสันตติวงศ์ขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปยกเว้นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11โดยได้ระบุเกณฑ์สำหรับการจัดลำดับการสืบสันตติวงศ์ดังนี้ 1. พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จหน่อพุทธเจ้า 2. หากสมเด็จหน่อพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จหน่อพุทธเจ้าขึ้นครองราชหรือถ้าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนแล้วก็ให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์รองถัดไปตามลำดับพระชนมายุ 3. หากสมเด็จหน่อพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วและไม่มีพระราชโอรสให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่2ในสมเด็จพระอัครมเหสี 4. หากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่2สิ้นพระชนไปแล้วแต่มีพระโอรสอยู่ก็ให้อัญเชิญพระโอรสของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นโดยอนุโลมตามเกณฑ์ในข้อ2 5. หากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่2ในสมเด็จพระอัครมเหสีสิ้นพระชนไปแล้วและไม่มีพระราชโอรสให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่นๆถัดไปในสมเด็จพระอัครมเหสีหรือพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นๆสลับกันไปตามลำดับอาวุโสโดยอนุโลมตามเกณฑ์ในข้อ2ข้อ3และข้อ4สื่อพวกนี้ก็มาทำทีทำพูดดีนะครับทำทีเหมือนยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็สอดแทรกข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จนะครับปล่อยข่าวลือนะฮะบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้นะกำลังตกต่ำมีข้อมูลอื้อฉาวนะมีการกล่าวหาสารพัดนะบอกว่าเกิดความขัดแย้งมีการแย่งชิงราชบัลลังก์เกิดขึ้นนะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนี่คนดูเป็นล้านเลยนะฮะผมไปดูคนดูนี่เป็นล้านวิวเลยมีคนตั้งคำถามกับผมมากจริงหรือเปล่าเกิดความขัดแย้งจริงหรือเปล่าแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะคนไทยเนี่ยชอบข่าวลือโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องของราชวงศ์แต่ทุกคนต้องการสิ่งหนึ่งคือความจริงความจริงตอนนี้ไม่ได้เกิดความขัดแย้งอะไรในราชวงศ์จักรีไม่มีการแย่งชิงตำแหน่งใดๆนะครับส่วนที่นะยังไม่มีการตั้งประยุรญาตนะซึ่งปกติจะเป็นผู้ชายเสมอยกเว้นไม่มีผู้ชายถึงจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นหลักการปกครองในระบอบราชาธิปไตย
นะครับหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับถ้าไม่มีผู้ชายขึ้นมาเป็นครองราชขึ้นมาครองราชก็จะให้ผู้หญิงเหมือนพระนางอลิซาเบธที่2นะครับพ่อเสียชีวิต นะฮะก็ต้องเป็นขั้นลูกไม่มีใครเอาแล้วนะฮะก็ลูกสาวก็ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับเอาล่ะในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปล่อยข่าวมีพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10กำลังแย่งกันขึ้นมาครองราชผมเรียนหุ้นส่วนฮะอยู่ที่พระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักนะฮะที่สำคัญเลยจะใช้ลูกผู้ชายฮะเป็นหลักการสืบสันตติวงศ์ซึ่งเป็นหลักการปกครองที่ได้มาจากประเทศอินเดียนะเราก็ใช้หลักคิดเดียวกันนั่นหมายความว่าผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่11คือพระองค์ทีไม่ต้องอ้อมค้อมเลยพระองค์ทีจะขึ้นนะส่วนการจะเป็นพระบรมโอรสาธิราชเมื่อไหร่นะครับอยู่ที่อายุโดยปกติเนี่ยจะอายุประมาณ20ปีในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยก็จะมีพระชนมายุ20ปีก็จะมีการอวยยศเถลิงยศขึ้นเป็นนะพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะซึ่งต่อมาพอพระมหากษัตริย์สวรรคตนะถึงจะมีพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แทนตอนนี้ตามศักดิ์และสิทธิ์นะครับพระองค์ทีจึงมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกระบวนการก็ครบอายุ20ปีก็ขึ้นมาที่มีการปล่อยข่าวว่าเกิดความขัดแย้งกันในราชวงศ์มีความอื้อฉาวราชวงศ์ไทยไม่มีความอื้อฉาวอะไรไม่มีเรื่องอะไรเลยส่วนที่ปล่อยข่าวลือคนนั้นหายไปคนนี้หายไปคนนั้นหายไปเป็นข่าวลือนะครับเป็นความเชื่อนะฮะโดยปกติในพระบรมมหาราชวังก็จะมีหมายองค์นี้ไปนี่องค์นี้ไปนี่เพราะงานภารกิจก็เยอะก็สลับกันไปสลับกันเสด็จพระดำเนินไปอยู่ที่นะสำนักพระราชวังจะเป็นคนจัดกำหนดการในการเดินทางนะครับส่วนองค์ไหนออกงานองค์ไหนไม่ออกนางอยู่ที่สำนักพระราชวังเป็นคนจัดแบ่งงานงานนี้เหมาะงานนี้เหมาะงานนี้เขาเชิญมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้หมายว่าองค์นี้จะต้องเสด็จไปทุกงานตลอดไปเลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ก็เสด็จตามที่ความเหมาะสมและภารกิจที่รับผิดชอบนะครับผมต้องเรียนทุนส่วนนะกระแสข่าวลือความขัดแย้งราชวงศ์ไม่เป็นความจริงนะแล้วก็มีการปล่อยข่าวราชวงศ์มีความอื้อฉาวราชวงศ์ไทยไม่มีความอื้อฉาวอะไรส่วนคนที่ปล่อยข่าวมีเจตนาอะไรเป็นกลุ่ม IO นะเป็นกลุ่มต่อต้านข่าวกรองของกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศสังเกตตรงนี้จะมีผู้ต้องหาตามมาตรา12ฮะเขาใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีข่าวสารข้อเท็จจริงก็จะเอาไปลือนะฮะบางคนถามว่าทำไมผมมาชี้แจงเรื่องนี้ทำไมไม่ยอมเล่าเมื่อก่อนนี้ไม่ยอมมาเล่าตอนนี้ทำไมมาเล่าเพราะกลุ่มขบวนการเหล่านี้กำลังขยายเครือข่ายและปรับกลยุทธ์โดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือทำทีพูดดีพูดเพราะนะแต่ข้อเท็จจริงแล้วแฝงไปด้วยการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเรียนหุ้นส่วนและจึงนำข้อเสนอข้อเท็จจริงมานำเสนอว่าความจริงคือความจริงพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะมีได้เคยมีปริปาก
เรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยหลัง